และโจทย์ในรอบนี้ก็คือเป็นของทอดไปแล้วเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นของหวานหรือของว่างก็เห็นอะไรลวกๆมาเหมือนแผงหวยครับปลาปลาแน่เลยปลาคือคาวๆเลยเป็นปลาน้ำจืดคาวแล้วก็มีเกล็ดค่อนข้างยากดำมาเลยโอ้โหจริงก็ปลาหรอและโจทย์ในรอบนี้ก็คือการสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยในระดับ Master Chef ด้วยปลาน้ำจืดของไทยซึ่งประกอบไปด้วยปลาดุกปลาช่อนปลานิลและปลาสวายแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันต้องรู้วิธีจัดการให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าสักแต่สับฉันจะทำยังไงให้มันระดับ Master Chef